กับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพผมนายแพทย์นรงสาเมธาพัฒน์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาขออภิปรายข้อเสนอแนะต่อนโยบายรัฐบาลในประเด็นการสร้างและพัฒนาระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจะมีข้อเสนอแนะในเชิงโครงสร้างอยู่สมประเด็นแล้วก็ในเชิงความห่วงใยอยู่หนึ่งประเด็นนะครับท่านประธานรัฐสภาครับ ในอดีตในครั้งล่าสุดเนี่ยที่รัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยได้บริหารกระทรวงสาธารณสุขได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์รวมทั้งสภาพปัญหาของระบบสาธารณสุขไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและภาคีที่เกี่ยวข้องในด้านสาธารณสุขพบว่ามีปัญหาในเชิงโครงสร้างอยู่หลายประเด็นนะครับแล้วก็มีประเด็นสําคัญที่ถูกยกขึ้นมา เพื่อที่จะดําเนินการอยู่สองประเด็นครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของความไม่เป็นเอกภาพทางนโยบายของกลไกที่ดําเนินการด้านสาธารณสุขตัวอย่างเช่น,นกลไกการเงินการคลังบริหารโดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกลไกการพัฒนาบุคลากรบริหารโดยสภาวิชาชีพแล้วก็ทางมหาวิทยาลัย การพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพงานอยู่ที่กรมบัญชีกลางดังนั้นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยในสมัยนั้นโดยรัฐมนตรีสาสุขได้กำหนดว่าควรจะมีกลไกคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติเกิดขึ้นเพื่อที่จะทำให้นโยบายที่แยกส่วนมีเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกันอันนั้นคงเป็นประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองก็คือ,อ ควรจะมีการกระจายอำนาจในการจัดระบบสาธารณสุขให้กับเขตพื้นที่โดยมีการแบ่งเขตพื้นที่ของประเทศออกเป็น12เขตในเขตภูมิภาคและกทม1เขตซึ่งก็พิสูจน์แล้วว่าเขตสุขภาพเป็นคำตอบในการบริหารจัดการเด็กเชิงพื้นที่ได้แต่ในขณะนี้ยังเป็นการบริหารโดยกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นดังนั้นถ้าจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารเขตสุขภาพ ก็จะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสองประเด็นนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติรวมทั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในโอกาสต่อมาเห็นตรงกันล้วได้ยกร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติและเขตสุขภาพขึ้นแต่ขณะนี้ยังไม่ได้คืบหน้าไปมากนักอยู่ในระหว่างการพิจารณาในเชิงกระบวนการอยู่แม่นคงเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับว่าเรื่องนี้ ในเชิงโครงสร้างน่าจะเป็นประเด็นสำคัญที่จะเป็นจุดคานงัดทำให้ประสิทธิภาพของระบบสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้นประเด็นที่สองเรื่องกลไกการเงินการคลังที่บริหารโดยกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นการรวมอำนาจไว้ที่กรรมการออกแบบการเงินการคลังหนึ่งเดียวแล้วใช้ทั่วประเทศน่าจะไม่เหมาะกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน มีข้อเสนอจากหลายแหล่งนะครับว่าควรจะกระจายโดยการตั้งกองทุนหลักประกันสุภาพระดับเขตให้เกิดขึ้นสองประเด็นนี้นะครับเป็นประเด็นสำคัญนะครับที่คิดว่าจะเปลี่ยนโครงสร้างของการทำงานระบบสาธารณสุขได้ประเด็นที่สามคือประสิทธิภาพของการบริหารโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องเรียนดูนี้เพราะว่าโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขครอบคลุมประชากรประมาณ70% ดังนั้นถ้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้บริหารจัดการได้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็จะทำให้ภาพรวมของระบบสุขภาพไทยดีขึ้นทางออกเรื่องนี้ที่จะเป็นโรงพยาบาลองค์การมหาชนในส่วนนี้น่าจะไม่ใช่คำตอบขณะนี้มีการพัฒนานวัตกรรมในการบริหารขึ้นหลายรูปแบบซึ่งคงจะฝากท่านรัฐมนตรีได้ดูเรื่องนี้ต่อไปในสามประเด็นนะครับ ส่วนประเด็นข้อห่วงใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือมีการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุภาพตำบลไปอยู่กับอาบาจอรประมาณ3,000กว่าแห่งประมาณหนึ่งในสาวุฒิสภาได้ลงพื้นที่ตลอดหนึ่งปีเต็มพบว่ามีปัญหาในเชิงกระบวนการถ่ายโอนการเตรียมการความไม่พร้อมต่างๆซึ่งขณะนี้กำลังเกิดผลกระทบต่อประชาชน ก็คือระบบบริการกำลังบิดเบี้ยวประชาชนเริ่มหันกลับเข้ามาในโรงพยาบาลชุมชนมากขึ้นเพรั้นประเด็นนี้คงฝากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่าจะทบทวนในประเด็นเรื่องการถ่ายโอนรพสตอ,อย่างไรครับทั้งหมดคงเป็นข้อเสนอที่จะเสนอต่อรัฐบาลครับขอบคุณครับ